คุณเชื่อไหมนะคุณผู้ชมว่ามีลิงตัวเท่ากับมนุษย์หรือว่าเท่ากับคนเนี่ยคนตัวเล็กคนนึงเนี่ยอยู่ที่เขาหน่อนครสวรรค์โอ้แล้วเขายืนยันด้วยนะว่ามีจริงๆเพียงแต่ว่านานๆจะโผล่มาสักทีนึงแล้ววันนี้ตอนเย็นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเจ้าลิงตัวนี้ลิงยักษ์หรือว่าพญาวานรเนี่ยมันก็ปรากฏกายให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเฝ้ารอเนี่ยนะฮะได้เห็นคุณผู้ชมมาร่วมพิสูจน์กันนะครับว่าตัวมันใหญ่อย่างที่เขาล่ำลือกันไหมแต่ว่าคนที่นั่นเห็นแล้วเขาบอกว่าใหญ่จริงๆนะครับเป็นพญาวานรจริงๆนะครับบรรยากาศที่เขาหน่อนะฮะช่วงเย็นนี่คุณผู้ชมคุณว่าใหญ่ไหมผมสำหรับผมนะผมว่าถ้าลิงตัวธรรมดามันจะไม่ยืนตระหง่านขนาดนี้คือมีคนบอกว่าที่เขาหน่อเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นลิงแสมใช่ไหมลิงแสมมันก็จะตัวแบบตัวเล็กๆตัวบางๆอ่ะแล้วคุณอย่าลืมนะว่ากล้องเนี่ยต้องซูมเข้าไปถึงขนาดยอดเขานะฮะครับมันไม่ได้ว่าตัวเท่านี้อย่างที่มายืนอยู่บนถนนให้เราเห็นเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวในความรู้สึกของคนที่นั่นเขารู้สึกว่านี่แหละมันใหญ่มันใหญ่กว่าลิงธรรมดาลิงแสมทั่วไปจริงๆคือมันคือพญาวานรแน่ๆใช่ไหมฮะใช่แล้วคุณดูสิจังหวะเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่มันลุกนะฮะคือมันจะเห็นตัวมันว่าตัวมันใหญ่จริงๆนี่ขนาดอยู่แบบบนยอดเขาอะอันนี้คือกล้องเขาซูมเข้าไปใช่ไหมจากโทรศัพท์มือถือซูมเข้าไปค่อนข้างไกลพอสมควรเนี่ยจังหวะที่มันกระโดดเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เห็นตัวมันเนี่ยครับมันก็จะว่ามันใหญ่ก็ใหญ่จริงๆแต่ว่าคือมันก็คงไม่มีใครจะมาพิสูจน์ได้ว่าตัวเท่าคนไหมนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่ามันใหญ่กว่าลิงทั่วๆไปแน่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าอาจจะเป็นลิงอ้วนหรือเปล่าแล้วก็มุมภาพที่มันถ่ายเข้าไปเนี่ยมันเป็นแบบเลนวายเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณจมอนนะฮะก็ต้องถือว่ามันไกลมากนะจุดที่นักท่องเที่ยวเห็นเนี่ยแล้วเขารู้ถึงขนาดกันว่าสีของมันเนี่ยนะสีขนของมันเนี่ยครับเป็นสีทองอ่ะจากระยะขนาดนี้ไม่คือคำบอกเล่ามาของคนที่นั่นเนี่ยนะฮะแต่ว่าคลิปนี้มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ครับถามว่าเอาแล้วเจ้าหน้าที่จะมีใครขึ้นไปพิสูจน์ไหมมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่ายอดเขาหน่อเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ครับขึ้นไปอย่างมากเนี่ยได้ประมาณ1ส่วน4นะฮะของเขาหน่อลูกเนี้ยครับจะไม่สามารถขึ้นไปได้อีกนะแล้วก็การขึ้นไปเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากใช่ต้องใช้บันไดลิงไต่ขึ้นไปดูจากภาพเนี่ยภาพจากระยะไกลคุณดูนะนี่มองแบบไกลนะแล้วเราก็ซูมเข้าไปเราถึงเห็นว่าเฮ้ยตัวมันก็ไม่เล็กนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นเรื่องของมุมกล้องหรือว่าเทคนิคการถ่ายภาพนะแต่ว่าพอดูจากภาพระยะไกลเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยใหญ่นี่นะเออใหญ่นี่นะนี่แหละพอวันนี้มีภาพนี้ออกมาช่วงประมาณ6โมงเย็นครับมีทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางมานะครับไม่ใช่แค่นครสวรรค์คุณดูนะคนเนี่ยไปรอรอบข้างมาหมดเลยเออคือเอากล้องไปรอไปไลฟ์สดกันนะฮะไปเนี่ยนะมีตั้งแต่อุทัยชัยนาทครับนะฮะคนพิจิตรคนกำแพงเพชรก็ขับรถมาดูมารอพิสูจน์เลยเออมารอพิสูจน์ว่ามีจริงๆหรือเปล่ามีพญาวานรที่ตัวเท่ากับคนอยู่ที่นั่นไหมว่าคนขนาดย่อมๆนะเออแล้วคนก็ไม่ผิดหวังหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเทศกิจนะฮะเทศกิจท่านนึงที่เทศบาลตำบลชมแดนเนี่ยนะที่บรรพตพิสัยเนี่ยเขาถ่ายไว้ได้วันนี้ไปพิสูจน์กันก็ไม่ผิดหวังนี่แหละหอบลูกหอบหลานกันมาดูเลยนะครับเออก็มันก็ทำให้อะไรบรรยากาศการท่องเที่ยวอ่ะคึกคักคึกคักเลยอ่ะแล้วคุณนึกถึงเสาร์อาทิตย์สิโอ้โหนี่พอข่าวแบบนี้ออกไปวันพรุ่งนี้ครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยรับรองว่าคนน่าจะต้องมากมายมหาศาลแน่นอนเพราะว่าอยากจะไปพิสูจน์ว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามพระครูนิเวศคีรีรักษ์ครับเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาหนอก็บอกว่าพญาวานรหรือว่าเจ้าลิงยักษ์เนี่ยอาตมาว่าน่าจะมีอยู่จริงแต่อาตมาไม่เคยเห็นกับตาตัวเองหรอกนะเพียงแต่ว่าเคยได้ยินเสียงร้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กเหมือนลักษณะเป็นการเรียกประชุมของลิงจ่าฝูงทำไมเสียงเหมือนไก่ฮะ อันนี้เป็นท่านบอกมานะท่านบอกมาก็คือลักษณะเหมือนแบบเป็นพญาวานรไงเรียกประชุมมาแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยท่านบอกว่ามีสื่อหลายสำนักเหลือเกินเนี่ยอยากจะรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะมาขออนุญาตว่าอยากจะขึ้นไปพิสูจน์ว่ามีลิงยักษ์จริงหรือไม่ท่านก็บอกว่าทางวัดเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ขอเตือนว่านอกจากอาจจะไม่เจอลิงแล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่คุณอาจจะเจอก็คือเรื่องของงูจงอางเพราะบนเขามีงูนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ระมัดระวังด้วยมีงูจงอางเลยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วเห็นบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีพระพุทธรูปซึ่งเป็นทรัพย์สินคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะมีรอยพระพุทธบาทจำลองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมนี่นะฮะขณะที่พรานพื้นบ้านเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่นะเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีแล้วเขายืนยันเลยนะครับเช่าชื่อว่าพี่อนันต์เนี่ยเขายืนยันว่าเขาเคยเห็นลิงยักษ์ตัวนี้
ตัวใหญ่กว่าปกติหรือว่าพอๆกับคนเลยลักษณะของลิงเนี่ยเหมือนที่คุณจามวันบอกตอนแรกเลยนี่คือน่าจะเป็นคนนี้แหละที่บอกว่ามีขนสีทองหางยาวส่งเสียงคำรามดังกังวานเวลานั่งชอบนั่งยองๆเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้บนยอดเขาเลยขอดูอีกทีได้ไหมตัวจะใหญ่มากลองดูเลยลักษณะเหมือนที่พี่อนันต์เนี่ยซึ่งเป็นพรานพื้นบ้านเนี่ยเขาเล่านี่ลักษณะแบบนี้เลยอันนี้คือภาพล่าสุดเมื่อตอน6โมงนะฮะที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะฮะไปเฝ้าพร้อมๆกับประชาชนแล้วก็เจอภาพนี้ผู้ชมคือพี่อนันต์บอกว่าปกติเนี่ยคือมันอยู่ที่นี่แต่นานๆที่มันจะปรากฏตัวให้เราเห็นยืนยันอีกรอบว่าเคยเห็นจริงๆอ๋อเนี่ยคือถ้ามองระยะไกลไปเนี่ยคุณผู้ชมตัวใหญ่นะเล็กนะมันตัวไม่เล็กนะจามุมเนี่ยใหญ่นะจามอนคุณผู้ชมฮะชอบส่งเสียงคำรามด้วยนะชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ว่ากันว่านะขนสีทองด้วยหางยาวนะนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามกับอาจารย์เจตนะฮะดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยนะฮะถามว่าอาจารย์เห็นคลิปนี้หรือยังนะฮะนะครับว่าเจอไหมว่ามีคนเห็นลิงตัวเท่าคนเนี่ยเห็นคลิปนี้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ผมเชื่อหรือเปล่าอู้นะตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นช่วงที่ก่อนตอนเย็นนะครับมันออกมารอบนึงนะเนี่ยนะฮะมันกระโดดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนะฮะตัวใหญ่จริงๆนะเนี่ยก็ถือว่าตัวใหญ่นะฮะแล้วอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็มาให้สัมภาษณ์อาจารย์สัมภาษณ์ก่อนที่จะเห็นก่อนที่จะเห็นคลิปนี้ใช่ก่อนที่จะมีลิงตัวนี้ปรากฏตัวนะครับอาจารย์บอกว่าโดยส่วนตัวนะอาจารย์บอกว่าไม่เชื่อหรอกจะมีลิงเท่ากับตัวเท่ามนุษย์เนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะฮะอาจารย์บอกว่าที่เทศกิจถ่ายมาเมื่อวันก่อนน่ะก็คือเมื่อวานนะมันก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นลิงหรือเป็นคนที่ยืนอยู่บนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าคือถ้าอาจารย์เห็นแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นลิงจริงๆนะนี่คือลิงยักษ์จริงๆที่ตอน6โมงเนี่ยนะฮะมีผู้สื่อข่าวถ่ายไว้ได้นะฮะแต่อาจารย์บอกอยากให้ลองมองอีกมุมนึงครับนะครับว่าปรากฏการณ์เนี้ยมันทำให้คนเนี่ยรู้จักสถานที่แห่งนี้เนี่ยมากขึ้นคนก็ไปเที่ยวมากขึ้นนี่ถ้ามองในแง่ดีก็ได้เขาหนอก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะฮะมันก็กลายเป็นผลดีของคนที่อยู่ที่นั่นนะฮะลองไปฟังอาจารย์ดูครับนั่นแหละฉันจะบอกว่าที่นี่มีลิงยักษ์ขนาดสูงเท่าคนโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อนะครับโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อเราคงจะเข้าตำนานเยติกันแล้วนะครับเหมือนกับที่เมื่อกี้อาจารย์ดุลภาคถามผมเนี่ยบอกว่าสิ่งมันล้อมเป็นไปได้ไหมคือลักษณะบ้านเราอย่างมากก็เนี่ยครับพวกลิงกังนี่ที่พอตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับลิงอย่างลิงกอริลลาอะไรเงี้ยไม่มีแน่ๆครับเรามีตัวสุดท้ายมีตัวเดียวอยู่ที่พาต้าคือคิงคองเนี่ยนะครับก็รอดูต่อไปครับแต่เมื่อกี้เห็นเพื่อนผมส่งมาว่าตอนนี้ถึงขนาดเล่าลือกันไปว่าลิงนี้สีทองด้วยนะครับคนก็โพสต์ภาพเซลกันว่าหรือว่าเป็นอะไรนะซูเปอร์เซย่าใครอ่านการ์ตูนคงเข้าใจนะครับโดยดาวเซย่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นลิงอะไรเงี้ยครับก็ขำๆกันไปนะประเทศไทยคือถ้ามองอีกโลกนึงง่ายๆเอาง่ายๆเลยนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วกันคิดซะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้เราไปเที่ยวชมกันได้นะครับนะคิดซะว่างั้นแล้วกันนะครับใช่ก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะมองอีกมุมใช่ก็ถือว่าเป็นผลดีกับพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงนี่มีคุณผู้ชมผ่านใน Facebook Live ของสำนักข่าวไทยของเราก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเหมือนกันนะว่าอาจจะเป็นลิงอ้วนหรือเปล่าขนาดคนยังอ้วนเลยคุณจามอนใช่มั้ยคือถ้าเทียบกับว่าพญาวานรแล้วบอกตัวเท่าคนเนี่ยมันก็เทียบได้หลายอย่างบางคนคนตัวใหญ่อย่างคุณเนี้ยถ้าบอกว่าโหลิงเท่าตัวเท่าคุณเนี่ยครับมันคงเป็นไปได้ยากนะฮะแต่ถ้าลิงอาจจะแบบตัวเล็กๆคนตัวเล็กๆอะไรเงี้ยได้อยู่ใช่ไหมใช่ก็ที่สำนักข่าวเรามีไงผู้สื่อข่าวของเราคุณเยาวรักษ์ไงคุณเยาวรักษ์เงี้ยถ้าบอกว่าลิงตัวเท่าคุณเยาวรักษ์เนี่ยเป็นไปได้ไงก็ได้อยู่นะครับผม